ครูคะนี่เรากำลังเรียนวิชาอะไรคะหนูใกล้ตายแล้วนะปลายทางเป็นไงหนูใกล้ตายแล้วนะครูเพราะว่าหนูเป็นไงโอ้หนูเหนื่อยมากเลยเหนื่อยไหมโอ้เหนื่อยแต่ว่าได้พลังเยอะเลยใช่ไหมหายใจลึกๆอย่าเพิ่งตายอย่าเพิ่งตายเพราะเรายังเรียนไม่จบนะคะอันนี้แค่เขาเรียกว่าแรงจูงใจให้เด็กๆนั้นเกิดความรักธรรมชาติใช่ไหมคะสิ่งแวดล้อมฟังแล้วเราคิดตามเรามีความรู้สึกว่าเราต้องอยู่กันแล้วต้องผูกพันต้องรักต้องช่วยกันดูแลใช่หรือไม่ใช่ดังนั้นวันนี้สิ่งที่ครูจะให้เขียนมันมาจากเรื่องนี้ไม่ใช่คนนี้มันอยู่ที่นี่ค่ะอยู่ที่ความสมบูรณ์ของหมู่เมฆไม้ใช่ไหมนี่มันอยู่ที่โลกใบนี้นะคะสิ่งที่เราจะเขียนครูบอกว่าให้นักเรียนเขียนเรื่องจากภาพสิ่งแวดล้อมนะคะให้นักเรียนเขียนบรรยายภาพจากภาพที่กำหนดให้ความยาวไม่น้อยกว่า8บรรทัดพร้อมทั้งตั้งชื่อเรื่องจากภาพนี้ถ้าภาพของเราโลกของเราถูกทำลายเช่นนี้สิ่งแวดล้อมจะเหลือไหมความสมบูรณ์ของหมู่เมฆไม้มีไหมคะไม่มีนะคะดังนั้นนักเรียนจะเขียนบรรยายอย่างไรก็แล้วแต่ครูมิ้งบอกแล้วว่าทั้งหมดนี้มันอยู่ที่ความรู้ที่เด็กๆสะสมอยู่ในมันสมองของแต่ละคนถูกไหมคะครูจะบอกว่าต้องเขียนอย่างนั้นอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้บางคนมีความคิดที่ดีกว่าครูเพราะ
คนเรานั้นยืนกันต่างมุมใช่ไหมคะมองเห็นกันคนละต่างมุมแต่มองรูปนี้รูปเดียวกันไหมรูปเดียวกันทั่วประเทศวันนี้คุณครูให้เขียนบรรยายจากรูปนี้มองเห็นรูปเดียวกันแต่ความคิดแต่ละคนเหมือนกันไหมคะไม่เหมือนคนไม่เหมือนกันแล้วแต่ประสบการณ์การผ่านชีวิตของใครเป็นแบบไหนการอ่านหนังสือเป็นแบบไหนการท่องเที่ยวไปสู่อะไรคะสิ่งแวดล้อมของแต่ละคนเป็นอย่างไรเด็กๆก็รวบรวมสิ่งเหล่านั้นออกมาเขียนบรรยายเรื่องนี้เขียนดูซิว่าโลกใบนี้มันเป็นอย่างไรจากภาพนี้เสือให้เห็นถึงการทำลายหรือการสร้างสรรค์คะเนี่ยทำลายนะคะแต่เราจะเขียนอย่างไรดีเพื่อให้มนุษย์นั้นรักสิ่งแวดล้อมร่วมกันช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใช่ไหมคะเพื่อให้เกิดระบบนิเวศความสมดุลทางธรรมชาติเพื่อจะได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขของทุกๆฝ่ายไม่ว่ามนุษย์หรือสัตว์หรือสัตว์ป่าใช่ไหมหรือลำธารหรือเมฆไม้หรืออะไรก็ตามแต่นะคะจากใบงานนี้นะคะทีนี้มาดูซิขั้นตอนการเขียนตรงนี้รู้แล้วนะคะนี่คือกิจกรรมที่ครูให้ทำวันนี้มาดูไปที่สไลด์ค่ะขั้นตอนการเขียนของคุณครูเด็กๆต้องเขียนอย่างอุ้ยขอโทษค่ะที่ไปสไลด์ค่ะสไลด์นะคะมาดูว่าคนนี้เขาเป็นไงยิ้มเริ่มยิ้มคนนี้ยิ้มปากเห็นฟันอุ้ยเห็นฟันนิดหนึ่งแล้วก็เป็นไงคะยิ้มออกมานิดหนึ่งแล้วก็เป็นไงจนเป็นไงแล้วก็เป็นไงหัวเราะจนร้องไห้นะคะนี่เขาเป็นตามลำดับไหมคะเป็นตามลำดับเหมือนกับเรานั่นแหละที่เราจะเขียนขั้นตอนการอะไรนะจะเรียนรู้เรื่องขั้นตอนการเขียนบรรยายก็ต้องไปตามขั้นตอนของมันนี่เป็นไงดุกดิกดุกดิกจะรู้ไหมอยากรู้สิ่งที่หนึ่งเลยเรื่องที่หนึ่งที่เราจะต้องเขียนที่เราจะทำสิ่งที่เราจะต้องทำให้เขียนให้อะไรเนี่ยมั่วไหมเนี่ยขั้นตอนที่หนึ่งนะคะสังเกตสิ่งที่อยู่ในภาพเมื่อสักครู่ครูให้สังเกตแล้วเด็กๆมองเห็นแล้วใช่ไหมว่ามันมีรูปโลกและมันมีขยะบริเวณรอบโลกใช่ไหมคะใช่นักเรียนก็ดูสิมันมีอะไรอีกนักเรียนคะสิ่งที่อยู่ในภาพมีทั้งสิ่งที่มองเห็นด้วยตาเปล่าและสิ่งที่เกิดขึ้นในใจของนักเรียนเขาเรียกว่ามโนคือการจินตนาการใช่ไหมสิ่งที่อยู่ในอะไรเห็นแล้วเป็นไงรูปนี้เดี๋ยวขออนุญาตมาที่รูปอีกนิดนึงค่ะเห็นภาพนี้เป็นไงอุ้ยมันสกปรกอุ้ยรู้สึกคนมั่งง่ายอุ้ยสิ่งเหล่านี้มองมีคำอยู่ในนี้ไหมคะมีไหมไม่มีแต่มันเกิดอยู่ในใจของเรานะนักเรียนอย่าลืมเอามันมาเขียนด้วยนะสิ่งเหล่านั้นก็คือจริงๆมันอยู่ในภาพด้วยต่อไปขั้นตอนที่2ไปที่สไลด์ค่ะขั้นตอนที่2คุณครูบอกว่าบอกสิ่งที่อยู่ในภาพสิ่งที่อยู่ในภาพเมื่อสักครู่ให้ดูแล้วมีอะไรมีรูปโล่งมีขยะแล้วก็นอกจากในภาพแล้วในใจเราด้วยความสะอาดความร่วมมือความอนุรักษ์การช่วยกันแบบนี้อยู่ในใจใช่หรือไม่ใช่สิ่งที่อยู่ในภาพและสิ่งที่อยู่ในใจเอามารวมกันแล้วก็เรียงร้อยเป็นถ้อยความนะคะเรียงร้อยแก้วออกมาเป็นภาษาพูดของนักเรียนเองนะคะเพื่อจะเขียนบรรยายภาพเมื่อสักครู่ที่ให้ดูต่อไปขั้นตอนที่3เขาบอกว่านำสิ่งที่อยู่ในภาพมาเชื่อมโยงกับความนึกคิดนั่นแหละเอามาเรียงร้อยถ้อยคำนะคะให้สละสลวยที่สำคัญเวลาเขียนเด็กๆต้องมีการเว้นวรรคตอนด้วยใช่หรือไม่ลายมือสวยไหมคะสวยอันนั้นคือมารยาทของการเขียนเด็กๆรู้แล้วต่อไปค่ะข้อที่4ขั้นตอนที่4เขาบอกว่าเรียบเรียงความคิดต่างๆให้เข้ากันนะคิดได้แล้วเชื่อมโยงได้แล้วก็มาเรียบเรียงเรียบเรียงเสร็จแล้วเป็นไงก็ตั้งชื่อเรื่องตั้งชื่อเรื่องเรื่องนี้โลกอะไรก็ว่าไปโลกของฉันโลกสวยด้วยมือฉันโลกนั้นฉันสร้างอะไรก็ว่าไปแล้วแต่ความคิดของแต่ละคนบอกแล้วว่าบอกไม่ได้แล้วแต่ประสบการณ์การไปเจอไปจดไปจำไปอ่านมาของแต่ละคนนะคะหลังจากนั้นนำเรื่องราวทั้งหมดขั้นตอนสุดท้ายยากมากร้องไห้เลยเขียนเรื่องนะคะนำเรื่องทั้งหมดมาเขียนเป็นร้อยแก้วหรือจะแต่งเป็นร้อยกรองก็ได้สำหรับป.3ขอแค่ร้อยแก้วเท่านั้นไม่ต้องไปร้อยขวดมานะคะร้อยแก้วนะคะความยาวไม่เกิน8บรรทัดจากภาพนี้ค่ะ Do you understandYes นะคะอย่าลืมเขียนได้แล้วนะคะก่อนเขียนคุณครูมีใบงานให้วันนี้กลับปุ๊บได้รับใบงานปั๊บเริ่มเลยโลกของฉันเนื้อลบ
ขียนอีกอุ้ยไม่ดีลบ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 เขียนไปต่อลบ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 อันนี้ถูกวิธีการเขียนงานเขียนไหมคะไม่ขั้นตอนการเขียนงานเขียนเราเคยเรียนแล้วใช่ไหมต้องวางโครงเรื่องสร้างโครงเรื่องต้องไปเขียนในกระดาษรีไซเคิลนะคะกระดาษที่เราใช้แล้วใช่ไหมเรามันมีเหลือเราก็ไปเขียนแต่งให้มันดีก่อนเรียบเรียงให้มันดีอ่านแล้วอ่านอีกเอ๊ะนี้มันสับสนวกไปวนมาคำนี้ไม่เหมาะสมน่าจะเปลี่ยนเป็นคำนี้เป็นภาษาเขียนอะไรก็แล้วแต่ไม่รู้ไม่ทราบถามผู้รู้เปิดพจนานุกรมเพื่อให้เขียนคำให้ถูกต้องเมื่อเรียบร้อยแล้วจึงจะหยิบมาเขียนในแผ่นนี้10คะแนนนะคะนักเรียนมากไหมมากนะคุณครูเก็บคะแนนค่ะทั้งต้นทางและปลายทางเอาละวันนี้หวังว่าเด็กๆของครูคงจะมองเห็นภาพการเขียนบรรยายภาพที่ทำไมคะที่ถูกต้องและขั้นตอนและก็สามารถเขียนได้ใครเขียนได้สวยสละสลวยแล้วก็ถูกใจครูมิ้งรับรางวัลแน่นอนรางวัลอะไรไม่รู้อาจจะเป็นพี่ท็อปผูกโบให้ก็ได้เอาล่ะสำหรับชั่วโมงนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับเรื่องของคำนามคำสรรพนามแล้วก็คำกริยาขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีค่ะ